What's up, everyone? Welcome to DJ Ten Smith Channel. Yeah, สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DJ Ten Smith. Welcome to Ten Cave House of Toys นะครับผมบ้านของเล่นของผมกับเอพิโซดนี้เลย EP ของ Wonder Woman. Yeah.ถ้าใครที่ติดตามผมมาตลอดก็จะเคยเห็นผมรีวิวของ2ชิ้นนี้ไปแล้วของ Wonder Woman นะครับกับ God Killer Sword แล้วก็โล่ของ Wonder Woman แต่วันนี้พิเศษมีของเดินทางเพิ่งมาถึงชิ้นใหม่ของ Wonder Woman ก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยกับกล่องนี้นะครับ Wonder Woman 84นะ1984ก็คือจาก Wonder Woman ภาค2นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็เห็นแล้วล่ะตอนภาค1กับตอนที่เป็น Justice League นะแต่อันนี้เขาทำเป็นเวอร์ชัน1984มาเพิ่งออกมาได้สักพักนะครับเป็นของค่ายเซลโซนนะอันนี้สั่งมาจากเว็บที่ชื่อว่า savi.com นะครับอันนี้ก็มีของเจ๋งๆเหมือนกันเว็บนี้เป็นเว็บไซต์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะอันนี้ก็เดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์เลยแต่มันก็ made in China แล้วนะครับเนี่ยอยู่ด้านหลัง made in China นะแต่เขาทำกล่อง packaging ออกมาสวยเลยเป็น limited edition นะครับ collectibles ข้างในนั้นจะเป็นอะไรเรามาเปิดดูกันเลยทาดันสวยงามเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับหรือว่าเป็น jewelry แล้วก็เป็นอาวุธด้วยแหละของ Wonder Woman นะครับอันนี้ก็คือเซอร์ติฟิเคตนะจากค่ายเซลโซนเขาทำมาทั้งหมด 4,200 ชิ้นอันที่ผมได้มาเป็นชิ้นที่ 4,067 นะครับสวยงามเลยก็เขาก็บอกว่าเป็นจิวเวลรี่นะก็จะมีหลักๆด้วยกันเลยก็คือ4ชิ้นแต่3อย่างนะก็จะมีเทียร่ารัดกล้าวมีอาร์มแบนด์ปลอกแขนแล้วก็มีเบรสเลตตัวกำไลข้อมือนะที่ทุกคนเห็นในชุดของ Wonder Woman อันนี้วัสดุเป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะนะทำมาแล้วก็ทำสีสวยเลยเปิดออกมาผมก็ว้าวเลยทีแรกนะครับมันเป็นชุดที่ผมตามหามาสักพักหนึ่งแล้วของ Wonder Woman แต่ยังไม่เห็นใครทำออกมาสวยๆไปเจอบนเว็บนี้ขึ้นมาก็เลยจัดการพรีออเดอร์แล้วก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันวันนี้ก็คงจะไม่พูดถึงดาบกับโล่แล้วอันนี้ใครอยากดูรีวิวก็สามารถกลับไปดูที่คลิปเก่าได้เลยนะครับดาบอันนี้เป็นเหล็กโล่อันนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่มันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีไฟคราวนี้ยังไม่พูดถึงเจ้ากล่องใหม่อันนี้เราจะพูดถึงอาวุธของ Wonder Woman มีอันนึงเลยที่อยากได้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมแล้วก็ยังไม่เห็นใครที่ทำออกมาสวยๆก็คือ Lasso of Truth นะครับเจ้าบ่วงแห่งความสัตย์จริงเวลา Wonder Woman เขาเอาบ่วงไปรัดใครแล้วคนนั้นก็จะพูดความจริงออกมาอารมณ์ผมเซิร์ชดูหลายๆที่แล้วมันก็อารมณ์เหมือนเชือกแล้วก็ทำสีทองมานะครับก็เลยเฉยๆกับอันนั้นไม่ได้ว้าวเท่าแบบนี้นอกจากบ่วงแล้วโล่ดาบแล้ว Wonder Woman เขาก็จะมีชุดมีรองเท้าแล้วก็ล่าสุดภาค2ที่เขามีชุดเกราะสีทองอลังการเลยนะอันนั้นก็สุดเหมือนกันแต่คงจัดไม่ไหวเห็นคนทำหมวกออกมาแต่ยังไม่ได้ทำเป็นเวอร์ชันเหล็กเห็นแต่เวอร์ชันเป็นเรซินเป็นไฟเบอร์กลาสแล้วก็เป็นพลาสติก PU ยางธรรมดายังไม่ค่อยสวยอันนั้นก็เลยยังไม่ได้จัดรอไปเรื่อยๆอาจจะมีคนทำเป็นเวอร์ชันเหล็กสวยๆออกมานะครับคราวนี้เรามาดูเจ้ากล่องนี้กันครับอันนี้ก็ซื้อมาตั้งโชว์แหละแบบในกล่องอย่างนี้เลยเขาทำแพ็กเกจจิ้งมาสวยแล้วไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาใส่เล่นเป็นคอสเพลย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันคงใส่ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาทำไซส์มาสำหรับผู้หญิงนะ Wonder Woman ถ้าผมใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นอะไรอะ Wonder Man ไม่ใช่อะอะไรให้มันเป็น MM Wonder Mucho Mortal Man แต่วันนี้สำหรับ FC ช่อง YouTube ผมจะลองใส่ให้ดูว่าจะใส่ได้ไหม
กับชุดนี้ของ Wonder Woman มาดูอันนี้กันก่อนอันนี้ก็คือ arm band นะปลอกแขนสวยเลยครับทำลายมาเป็นเหล็กอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับดูแล้วเหมือนทองเหลืองนะอะไรอย่างนี้ Wonder Woman เขาใส่ที่ข้างซ้ายอ่ะไหนมาลองดูกัน ใส่เข้าแต่ก็เล็กอะครับเนี่ยเนี่ยปลิ้นเลยครับไทรเซปไม่มีด้วยตอนนี้ ก็อยู่ประมาณนี้เฮ้ออ่ะก็พอไหวอยู่ชิ้นที่สองมาดูนี่กันก็คือเทียร่านะรัดเกล้านะครับหรือว่าที่คาดหัวนี่ก็จะคล้ายๆกันดูคล้ายๆกับทองเหลืองนะเล็กมากไม่ต้องสืบเลยใส่แขนอาจจะเนี่ยเหมาะกว่าไม่มีทางไม่น่าจะใส่ได้โอ้โห impossible ครับเป็นไปไม่ได้นะครับเด็กเล็กๆอาจจะได้อยู่เพราะมันก็กลางออกได้แล้วก็อย่างเงี้ยนะ ถ้ากลับด้านให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นมงกุฎอย่างนี้อาจจะไหวอยู่โอเคชิ้นนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับคราวนี้มาดูเจ้าเบรสเลตกันสวยมากครับกับเบรสเลตบอกได้เลยเหล็กเงามาเลยครับอันนี้แล้วก็จะเป็นสายหนังสามารถแกะเปิดออกใส่ได้ทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับอ่ะมาลองดูคิดว่าน่าจะพอยัดเข้าไปได้อยู่โอ้โหถ้ามันสอดอย่างนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันนะถ้าเราเอาอ๋อนี่ไงตันนันเฮ้ยใส่ได้ว้าเท่อะโอ้ยอารมณ์เป็นเหมือนแกลดิเอเตอร์เคยดูไหมหนังเรื่องแกลดิเอเตอร์ชุดเกราะนี่เฟี้ยวเลยเย้แล้วก็ Wonder Woman เขาก็จะต้องอึ้งใช่ไหมเวลาสู้นี้มันก็จะเป็นพลังของเทพเจ้าแล้วก็จะปุ้มปล่อยพลังออกไปแต่ตอนนี้ผมใส่แล้วก็เหมือนแกลดิเอเตอร์อารมณ์เป็นเหมือนอีกคนหนึ่งก็คือพวก Mortal Kombat อะ Sub-Zero นินจาเฟี้ยวอยู่เท่อยู่เลยสวยเลยครับอันนี้โดนเป็นรอยมือเงาถ้าเช็ดเงาๆก็จะแจ๋วเลยนะถ้าเทียร่าใส่ได้ครบอีกอันหนึ่งก็จะเจ๋งเลยกลายเป็นแอมะซอนแต่เราเป็นผู้ชายเราเป็นแอมะซอนไม่ได้เขาสำหรับเผ่าพันธุ์แอมะซอนผู้หญิงนะแล้วก็จะเป็นโล่ถือกระดาษอย่างนี้พร้อมลุย แต่ก็อย่างที่บอกครับซื้อมาตั้งโชว์อันนี้ไม่ได้ซื้อมาใส่เป็นคอสเพลย์นะครับก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นคอลเลกติเบิลด้วยลิมิเต็ดด้วยนะเผื่ออีกหน่อย value นะมูลค่าพวกนี้พอมันไม่มีแล้วมันก็สามารถขายได้ของราคาก็จะขึ้นเก็บรักษาดีๆคอลเลกติเบิลอ่ะคราวนี้หลายๆคนคงอยากจะทราบว่าราคาเท่าไหร่ซื้อมามันเป็นเงินปอนด์นะครับคำนวณตีราคาออกมาแล้วก็อยู่ที่ 6,500 บาทนะไม่รวมค่าส่งไม่รวมภาษีอีกโดนไปก็จบราวๆประมาณ 8,000 ได้กับชุดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าใครขอซื้อต่อตอนนี้ไม่ขายนะครับถ้าราคาไม่มากพอ
ที่ไม่ใช่จบแล้วครับกับคอลเลกชันใหม่ Wonder Woman จากเซลส์โซนใครสนใจก็ลองไปดูบนเว็บ savvy.com นะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าผมสั่งมาชิ้นที่ 4,067 และถ้าเหลือก็น่าจะเหลืออยู่อีก100กว่าชิ้นนะครับลองไปดูกันได้ EP ต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกใครยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามกดเอาไว้เลยครับของเล่นของสะสมแบบนี้ DC Marvel Star Wars นะ Prop Replica 1ต่อ1เดี๋ยวจะมีของแปลกๆเจ๋งๆแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆกดกระดิ่งเอาไว้เลยครับที่นี่ DJ Ten Smith Channel Ten Cave House of Toys ไปแล้ววันนี้ Peace